พี่กุ๊กไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะในฐานะนักวิเคราะห์นะแล้วก็เป็นโบรกที่ดูแลในหุ้น MAI เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะเยอะมากๆเลยนะที่ผ่านมานะปี2516เอาเท้าความปีที่แล้วก่อนนะภาพรวมของตลาดหุ้น MAI เนี่ยมองเป็นยังไงบ้างพี่ภาพรวมตลาดหุ้น MAI ปี2566อ่ะตัวดัชนีเนี่ยลดลงนะคะลดลงไป188จุดเยอะเหมือนกันค่ะบอลถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะคิดเป็นลบ 48% นะคะค่ะเพราะว่าตัวค่าดัชนีสูงสุดเนี่ย614ค่ะนะคะส่วนค่าดัชนีต่ำสุดคือเล่นกว้างมาก386จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาด MAI ก็ลดลงด้วยค่ะบอลลดลงไป 60% year on year เลยค่ะนะคะค่ะแต่ว่านักลงทุนต่างชาติในตลาด MAI นี่ถือเป็นซื้อสุทธินะ300กว่าล้านจากก่อนหน้านี้ขายสุทธิ 5,800 ล้านค่ะค่ะอ่าฮะโอ้โหโอเคพี่คุกมองว่าในส่วนของดัชนีของ MAI ที่มันมีการปรับตัวลดลงเยอะนี่เป็นเพราะอะไรพี่ก็ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างหุ้นตัวที่ทำให้นักลงทุนปวดร้าวไปหลายตัวเลยนะคะเจ็บช้ำนะคะใช่เจ็บจี๊ดมากนะคะทีนี้ก็เลยทำให้ตลาดก็มามองเพ่งเล็งในเรื่องของหุ้นตัวเล็กนะคะอย่างหุ้นบางตัวเนี่ยที่จริง MAI ในหลายๆตัวที่เรา cover อยู่ไม่ได้แย่ไปกับเขานะแต่โดนใช้เกณฑ์ซื้อขายด้วย cash balance อ่ะพอใช่โดนไปกับเขาด้วยพอ cash balance เนี่ยตัวรูปมันก็ปรับลดลงมาแล้วก็การซื้อขายนี่ก็คือก็ค่อนข้างจำกัดว่าถูกควบคุมตรงเนี้ยก็เลยเป็นผลลบกับดัชนีตลาด MAI นะคะในส่วนวอลุ่มก็ลดลงด้วยค่ะบอลค่ะค่ะโอเคทีนี้จำนวนบริษัทแน่ที่เข้ามาลิสเต็ดล่ะตอนที่พี่กุ๊กเข้ามาดูแรกๆเนาะตอนนั้นตลาดหุ้น MAI มีกี่ตัวแล้วตอนนี้แบบเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะแรกๆเหรอใช่ย้อนไปดูสมัยปีจำไม่ได้ว่าหลายปีแล้วแหละหลายปีแต่ข้อมูลสถิติเนี่ยมีตั้งแต่ปี63นะคะ คือถ้าไปดูจำนวนหุ้นเนี่ยเข้ามาปีละ200กว่าตัวทั้งนั้นเลยนะ2หมายถึงตอนปี63มีจำนวนหุ้น MAI ในตลาดอยู่201ตัวค่ะบอลแล้วพอมาถึงปี66เนี่ยมีทั้งหมด267ตัวนะคะมีเข้าใหม่มาเมื่อปีที่แล้วเนี่ย20ตัวค่ะปี65นี่เพิ่ม18ปี66เพิ่มมา20ตัวนะคะก็แล้วก็ยังมีหุ้น MAI ที่เกรดดีขึ้นนะคะย้ายไปเทรดในเซตด้วยปีที่แล้วเนี่ยย้ายไปเซตอยู่3ตัวค่ะค่ะนะฮะโอเคล่าสุดนี้ก็เพิ่งไปนะพี่นะไม่นานมานี้ไม่กี่วันก่อนค่ะใช่ดิโตค่ะค่ะโอเคพี่กุ๊กขาในมุมมองของนักวิเคราะห์เรามองว่าหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยยังมีความน่าสนใจในการลงทุนไหมคะพี่อ๋อถ้าไปดูถ้าคือเราต้องมองตลาดว่า MAI เนี่ยธุรกิจเนี่ยมันมีความเฉพาะมากๆอ่ะบางอันบางตัวนี่คือหาตัวเทียบในตลาดเซตยากนะยากหาผู้ใดที่จะเทียบเป็นเพียแบบธุรกิจที่คล้ายคลึงกันนะคะเราก็มองว่าในแง่ของความหลากหลายมีความเป็นนิชมาร์เก็ตมีความธุรกิจเนี่ยมีความเฉพาะเจาะจงนะคะถ้าเป็นธุรกิจบางอันก็ผู้บริโภคก็เข้าใจดีนะคะว่าพอเห็นชื่อรู้ว่าทำธุรกิจอะไรเนี่ยจะมองภาพออกนะคะถ้าเทียบกับอย่างถ้าเทียบกับในเซตเนี่ยธุรกิจมันจะใหญ่ๆไปเลยทำธุรกิจน้ำมันธุรกิจธนาคารธุรกิจนอนแบงก์อะไรพวกนี้เป็นใหญ่ๆไปเลยแต่ถ้าไปดูเสน่ห์ในตลาด MAI อ่ะมีทำแบบเล็กๆเฉพาะเจาะจงด้วยอย่างปีที่ผ่านมานี้อย่างเช่นสัญญกรรมความงามอย่างเงี้ยนะค่ะก็มีเข้ามาหรือธุรกิจที่รักษาผู้มีบุตรยากมันมีความเฉพาะเจาะจงนะคะอันนี้และพออันนี้ก็ในส่วนของ IVF นี่ก็อาจจะไปเทียบกับตลาดเซตที่ธุรกิจโรงพยาบาลที่มีแผนกนี้เหมือนกันก็มีเสน่ห์ตรงที่ไปเทียบกันได้นะคะแบบนี้นี่เองนะคะทีนี้กลยุทธ์ในการลงทุนแหละคะทาง
โบกเนี่ยหรือว่าฝ่ายวิจัยเนี่ยแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างในช่วงนี้ค่ะสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น MAI เนี่ยต้องบอกเลยว่าเนื่องจากมีความหมือหวาแล้วก็เราก็มองว่าหุ้นตัวที่เสี่ยงก็มีตัวที่ดีก็เยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือเป็น selective buy สำหรับตลาดหุ้น MAI ค่ะแล้วก็มองในธุรกิจที่น่าสนใจธุรกิจที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตค่ะบอลโอเคอันนี้ก็คือคำแนะนำทีนี้หุ้นเด่นล่ะคะหุ้นเด่นของ MAI ที่ตอนนี้พี่กุ๊กมองว่าเป็นดาวเด่นเลยเป็นหุ้นไหนบ้างมีพอแนะนำสักตัว2ตัวไหมคะตัว2ตัวนะคะที่เตรียมไว้3ตัวถ้าทันก็3ตัวได้ค่ะ2ตัวแรกจะเป็นตัว CI นะคะ แล้วก็ GFC นะคะอีกตัวสุดท้ายที่สำรองไว้เป็นตัว D Dental นะคะใน3ตัวนี้นะคะค่ะค่ะอ่าฮะเล่านิดนึงได้ไหมคะตัว2ตัวแรกเรามองทำไมเขาถึงโดดเด่นเล่านิดนึง CI เนี่ยบางคนเอ๊ะอะไรนะคะถ้าชื่อภาษาไทยตาชำนินะคะตาชำนิค่ะก็เรายังเห็นการเติบโตในระดับสูงของเขาต่อเนื่องเลยค่ะบอลค่ะไม่ใช่ว่าปี65เติบโตสูงแล้ว66มันจะแผ่วลงเพราะว่าเป็นฐานที่สูงก็ไม่ใช่นะคะ ค่ะเพราะว่าเขามีซินเนอร์จี้ในการควบรวมกิจการค่ะก็อย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยควบรวมไปกับ C-Alot ที่ทำธุรกิจ Post Production ทางด้านภาพเคลื่อนไหวค่ะควบรวมกับ UMC ธุรกิจตัวแทนโฆษณานะคะค่ะแล้วก็ล่าสุดก็เข้าไปลงทุน 30% ใน Wipeline ที่ทำสตูดิโอในการให้บริการแก้ไขควบคุมมีเรื่องสีเรื่องความเคลื่อนไหวเรื่องวิดีทัศน์ตัววิดีโอนี่คือเท่ากับว่าธุรกิจที่ CI นะคะดำเนินมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันขยายซินเนอร์จี้แล้วก็ทำได้เจาะจงมากขึ้นลึกมากขึ้นในการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรมากขึ้นคือเดิมเนี่ยเน้นแต่ถ่ายรูปเลยทำภาพนิ่งตัดแล้วก็เขาเรียกอะไรตัดแต่งภาพนิ่งนะคะตอนนี้ก็จัดส่วนของวิดีโอที่ยังสู้ภาพนิ่งไม่ได้แต่ว่ามันมี post production เข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะมีการตัดต่อตกแต่งอะไรพวกนี้คือครบวงจรแล้วยังจะมีเอเจนซี่ตัวแทนธุรกิจโฆษณาอีกอ่ะคือมาจ้างวันนี้ทำได้ตั้งแต่ถ่ายภาพนิ่งอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ซื้อโฆษณาจากเอเจนซี่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังสามารถไปดูแลในส่วนของธุรกิจออนไลน์ให้กับลูกค้าได้ด้วยนะคะก็ครบวงจรมากขึ้นใช่ค่ะค่ะเรามีเป้าหมายไหมคะสำหรับ CI นี่ทางโบกให้ราคาเป้าเท่าไหร่เอ่ย CI เราให้ราคาเหมาะสมสำหรับปี67อยู่ที่6.60 บาทคาร์บอนเราก็แนะนำซื้อนะคะโอเคอีกตัวหนึ่งอะไรนะคะพี่ GFC ค่ะอ๋อผู้มีรับให้คำปรึกษาผู้มีบุตรยากใช่ตอนที่เขาเปิดตัวนี่คือโดดเด่นเลยอ่ะลูกค้าของเขาอ่ะเป็นดาราดังเชียวนะคะใช่ใช่นะทุกคนก็อ๋อพอว่าอ่ะที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของดาราคู่นี้ก็อ๋อเข้าใจและเก็ตแล้วแล้วพอดีว่าปีนี้ปีมังกรทองอ่ะบอสใช่ใช่ใช่ต้องรีบท้องได้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ไตรมาส1นี้ยังท้องทันอยู่เพื่อจะคลอดภายในปลายปีนี้ค่ะให้ทันปีมังกรนะทันนะทันนะค่ะค่ะแล้วคือเดี๋ยวนี้นี่ทางกระทรวงสาธารณสุขมองว่าการมีบุตรยากนี่เป็นโรคนะที่ต้องรักษามีความสำคัญมากขึ้นแล้วพอมาผสมกับปีมังกรทองเนี่ยเราก็มองดีมานด์ของลูกค้าเนี่ยก็น่าจะเติบโตสูงสำหรับตัว GFC นะคะ Genesis Fertility ค่ะค่ะค่ะราคาเป้าหมายราคาให้ไกลขนาดไหนเอ่ยเราใช้ราคาเหมาะสมในปี67เนี่ยอยู่ที่11.70 บาทค่ะนะคะคุณการปรับเพิ่มขึ้นมา 16% นะจากปี66นะคะทีนี้ราคาหุ้นก็ค่อนข้างหรูหราพอสมควรก็
ตอบรับขึ้นมาระดับหนึ่งเราก็แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัวนะคะรอย่อนิดหนึ่งเราก็ซื้อเมื่ออ่อนตัวสำหรับ GFC ค่ะบอสอืมอ่ะโอเคก็เป็น2หุ้นเด่นนะของ MBI สุดท้ายค่ะอยากให้ทางพี่กุ๊กนะฮะอวยพรหน่อยทันหุ้นนะคะย่างก้าวเข้าสู่ปีที่21แล้วค่ะพี่เป็นวัยสาวแรกรุ่นเลยนะอ๋อๆน่าสนใจนะคะคือบอกว่าตั้งแต่มาทำงานในตลาดหุ้นมาเนี่ยต้องมองที่โต๊ะเนี่ยจะมีฉบับออนฉบับฮาร์ดคอปปี้เนี่ยทันหุ้นนะก็ไหนเปิดขอดูหน้าตาหน่อยนะคะแล้วก็ตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยแอบดูในออนไลน์ว่าพาดหัวทันหุ้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ยังบอกเลยว่าอยู่คู่กับนักลงทุนมาตลอดนะคะตลอดมาและตลอดไปสำหรับทันหุ้นค่ะพี่อวยพรขอให้ทีมงานทันหุ้นทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยรวยเฮงเฮงสำหรับปีนี้ค่ะค่ะโอ้โหขอบพระคุณพี่กุ๊กมากนะคะสำหรับคำอวยพรให้กับทันหุ้นแล้วก็ทีมทันหุ้นทุกคนวันนี้ขอบพระคุณพี่กุ๊กด้วยที่มาแจกหุ้นเด่นให้กับนักลงทุนของเราขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ